ช่วงสีสันโซเชียลนะคะมีเรื่องราวดีๆเรื่องราวอมยิ้มก่อนปิดรายการให้คุณผู้ชมได้อารมณ์ดีกันนะคะเรื่องแรกเลยดีกว่าเขาเรียกว่าช่วงนี้ใครก็ต้องติดคอนเทนต์คอนเทนต์มันสำคัญมากนะคะมีกลุ่มนึงน้องกลุ่มนึงกำลังจะไปดูคอนเสิร์ตค่ะแต่ว่าเจอพี่ตำรวจเรียกดักเอาไว้นะคะพอตรวจเสร็จตอนแรกก็ว่าจะปล่อยไปแล้วไปมาเอ้าคุยกันถูกคอคุยไปคุยมาคุยซะยาวเลยคุยเรื่องอะไรไปฟังกันค่ะหนูกำลังจะไปคอนเสิร์ตค่ะผมไม่รู้จักผมเองคือคนอื่นเขาไปคอนเสิร์ตเลยนะพี่ไม่รู้จักอะไรคอนเสิร์ตเลยนะคะบัสอะไรนี่มีคอนออฟยูไอชายค่ะรู้จักแต่ระเบียบว่าจะสินไม่ต้องสิใช่บุญแคร์คอนเสิร์ตทำไมพี่รู้จักชื่ออ่ะเขาบอกเหรอทำไมรู้จักชื่อหลายทันแล้วตัวไปดูวงบัสค่ะวงคือวงอะไรไม่รู้จักเขาเป็นศิลปินคนไทยนี่แหละมี12คนค่ะมี12คนแล้วก็แบบไป5จังหวัดเลยที่เริ่มขอนแก่นที่แรกก็ไปจังหวัดไปโคราชขอนแก่นก่อนแล้วก็โคราชแล้วก็ไปหาดใหญ่ไปศรีราชาแล้วก็ไปเชียงใหม่กี่วันครับทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์อ่ะทุกวันอาทิตย์เริ่มอาทิตย์นี้อาทิตย์แรกโอ้อันนี้วันเสาร์เอามาหนูมานอนคืนนึงไงพรุ่งนี้ว่าจะไปขอนแก่นแสดงว่ารถติดแน่นอนขอนแก่นขอบคุณค่ะน่ารักอ่ะพี่ตำรวจคุยสนุกมากคือไม่ได้เรียกตรวจอะไรใช่ป่ะคะเรียกให้มาคุยเป็นเพื่อนก็คือจะตรวจบัตรตรวจอะไรตามน่าจะเป็นการตั้งด่านปกติตามต่างจังหวัดนะตำรวจแกเหงาหรือเปล่าคะแกก็ชวนคุยคุยซะนาน2นานแกคงแปลกใจแหละเพราะว่าไอ้คันที่แล้วก็บอกหนูจะไปดูวงบัสค่ะหนูจะไปดูวงบัสวงบัสคืออะไรรู้จักแต่ระเบียบวัฒนศิลป์คุณตำรวจน่ารักมากจะบอกว่าคลิปนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นไวรัลค่ะมีคนดูถึง 8.8 ล้านวิวคนเข้ามาคอมเมนต์เพียบเลยบอกว่าที่จอดนานเนี่ยไม่ได้โดนจับนะคุยมู้กับตำรวจอยู่ไม่มีอะไรเขาบอกนี่ถ้าคุยนานขนาดนี้จอดข้างทางแล้วคุยกันเถอะเขาบอกว่าสรุปตำรวจเหงาหรือเปล่าเรียกมายืนคุยด้วยหรือว่าอีกคอมเมนต์บอกว่าแหมพี่ตำรวจเห็นสาวๆเต็มรถได้ยืนคุยนานเลยนะคุยอย่างอารมณ์ดีจริงๆคือสาวๆแหมจะว่าแต่ดิฉันก็โดนวงบัสตกเหมือนกันเผลอไปดูแค่รอบเดียวแล้วก็ถ่ายเจอทั้งวันเลยวงบัสน้องมี12คนแล้วเขาทำการตลาดดีก็คือทำการตลาดอย่างต่อเนื่องทำให้แฟนคลับเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวงห้างแตกตอนนี้ไปที่ไหนห้างแต่ที่นั่นเมื่อกี้ที่ฉันได้ยินแล้วมีศรีราชาเดี๋ยวเจอกันรอดูรอไปดูเดี๋ยวกลับบ้านชลบุรีพอดีแล้วเจอที่ศรีราชาตำรวจก็คงงงนะว่าทำไมอะรถทุกคันไปดูวงนี้กันหมดเลยตำรวจไม่รู้จักแต่ระเบียบวัฒนศิลป์ดูแต่แดนเซอร์โลกโซเชียลหลากหลายนะคะมีอะไรให้น่าดูสนุกสนุกเยอะมากสิงสาราสัตว์ตลกตลกเพียบเลยค่ะคือน้องกบตัวตึงเขาว่าเขาว่าเลิศสุดในบึงละเลิศสุดในบึงจริงหรือเปล่าคนดูเขาเกือบ9ล้านวิวนะเดี๋ยวลองไปดูค่ะกบจริงๆอ่ะเหรอโอ้สุดในบึงตัวตึงจริงๆไม่อยากจะนึกตอนล้มเลยแล้วข้างในอยากจะเห็นคนข้างในเนาะเผลอๆเป็นผู้ชายหรือว่าลูกสาวลูกสาวไหมใช่ไหมก็ใส่ส้นสูงเดินเก่งขนาดนั้นนะใส่ส้นสูงนี่ไงเห็นท่าแล้วรู้เลยใช่ไหมนี่ไงก็สูงขนาดนั้นนะลูกเอ้ยโอ้เอ็นดูแต่เก่งมากนะการที่เข้าไปอยู่ในแมสคอตแบบนี้แล้วใส่ส้นสูงด้วยไม่ง่ายนะจ๊ะไม่ง่ายนะแล้วก็ตาระดับสายตาที่มองเห็นนะจะไม่เหมือนแบบที่เราไม่ได้ใส่นะเนี่ยอุ้ยแล้วมันสูงมากนะรองเท้าอุ้ยคนดู 8.2 ล้านวิวนะคะก็ระดับสุดในบึงจริงๆค่ะยอมค่ะต้องยอมคุณน้องนะคะคนไทยไหมเหมือนตัวหนังสือขึ้นไม่ใช่เนาะจีนคนจีนหรอโอ้เลิศที่บ้านเราก็มีคนหนึ่งคุณลุงวัย60กว่าที่ยืนเต้นและขายขนมมากที่บอกอย่าท้อนะลุง60กว่ายังไม่ท้อเลยแล้วก็ยืนใส่ชุดกบเต้นเหมือนกันจริงๆเดี๋ยวนี้คนก็ทำคอนเทนต์อะไรในโลกออนไลน์ที่มันก็สนุกดีใช่ค่ะความคิดสร้างสรรค์อะไรแบบนี้นะกระตุ้นยอดกระตุ้นยอดวิวใช่ๆนะจ๊ะอ่ะไปที่อีก1อันละกันนะคะเป็นไวรัลสุดฮิตเหมือนกันค่ะน้องแมวลูกคุณหนูเขาเป็นลูกคุณหนูนะเขานั่งจะนั่งจะมีท่าอะไรเขาต้องแบบเชิดๆเลิศๆนะจ๊ะเขาเรียกว่าเป็นแมวติดแกรมเหมือนกันค่ะเมื่อกี้กบติดแกรมใช่มั้ยอันนี้แมวติดแกรมเหมือนกันค่ะกับความติดแกรมอันนี้นะคะเป็นน้องแมวท่านั่งแบบติดแกรมฟีลลูกคุณหนูอาจจะคุณหนูขนาดไหนไปดูน้องกันค่ะThe nasty girl, nasty up the nasty girl, nasty
กำลังมองว่าน้องท่าน้องขาเขออยู่ไหนอ๋อขาหลังก็คือเหยียดกันน้องขาไขว้กันอยู่แล้วมือก็ไขว้กันด้วยเหมือนคนนั่งไขว่ห้างเชิดๆนั่งเชิดๆมีใครให้มากกว่านี้ไหมนี่ท่านั่งติดแกรมขนาดนี้นะคะเก็บมือเก็บขาแบบฉบับผู้ดีกินอาหารเปียกโรยทองคำนะแมวตัวนี้นะเขาบอกคนดู 45.3 ล้านวิวคุณผู้ชมอุ้ยเยอะมากเลยคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าจริตแอเรียลเขาบอกผู้ดีเขากินอาหารแค่มื้อละ2เม็ดแล้วก็เช็ดปากค่ะบางคนบอกว่าฉันมันลูกท่านหลานเธอนะคะเขาบอกว่าแมวตัวนี้น่าจะเป็นลูกท่านพญานาหมื่นเอ้ยไอ้ดูคนชอบดูเกี่ยวกับเด็กๆแล้วก็สัตว์เลี้ยงเยอะจริงๆถึงบอกพี่มิวว่าถ่ายน้องอะไรนะชื่ออะไรนะน้องเด๋อน้องเด๋อชื่อน่ารักแล้วว่าถ้าถ่ายน้องเด๋อลงเนี่ยคนดูเยอะใช่แล้วคือแมวมันตัวอ่อนไงเวลาจะนั่งจะอะไรเขาก็แบบทำได้หลายท่าค่ะเออน่ารักดีเนาะแล้วไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกตัวนะแมวไม่ได้มีจริตอย่างนี้ทุกตัวใช่ใช่แล้วอยู่ก็แบบนั่งนานๆแบบเนี้ยปกติไม่ได้นะเขาก็จะต้องแบบขยับนู่นนี่นั่นน่ารักพี่มิวก็มีแมวมาสู้จ้าอันนี้คนดู5ล้านกว่าแมวตัวใหม่มาเจอกับแมวเจ้าถิ่นใครจะชนะแมวตัวใหม่กับแมวเจ้าถิ่นนะใครจะเจ๋งกว่ากันลองดูค่ะคือยังไงกันคะเขาจะสู้กันหรือเขาจะทักกันหรือเขาจะชวนให้มาเล่นด้วยกันหรือทำท่าเหมือนรำมวยไทยอะไรเออตัวไหนตัวเก่าตัวใหม่ตัวเทาน่าจะเป็นตัวเก่าแล้วตัวสีขาวคาดดำนี่มาใหม่ดูจ้องดูจ้องเธอเป็นใครเอ้ยมาได้ยังไงใครให้เข้ามานี่ทักทายกันต้องรู้จักกันก่อนแล้วเนาะแมวมันแบบว่าพอเจอกันใหม่ๆใช่ไหมคะใช่อ๋อฝ่ายแดงฝ่ายน้ำเงินดูสิหน้าแต่ก็ดีนะเขาก็ไม่ทะเลาะกันนะบางตัวไม่ได้เลยเห็นปุ๊บขู่แล้วก็แบบตะปบกันเลยใช่ไหมคะชกกันเลยโอ้อันนี้น่าจะต้องใช้เวลาหน่อยไหมน้องแมวเวลาเจอกันใหม่ๆใช้เวลาเดี๋ยวแป๊บนึงเขาก็เป็นเพื่อนกันนะคะอ่ะสีสันโซเชียลเราฝากกันก่อนปิดท้ายรายการนะคะน่ารักน่ารักมีรอยยิ้มกันไปวันนี้ขอบคุณสภาพพิธีกรสวยๆด้วยนะคะจากรอยัลไอวี่แล้วก็ริกาต้าค่ะค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ